โมโตจีพีระเบิดศึกความเร็ว PT Grand Prix of Thailand 2024สร้างปรากฏการณ์สนามที่ดีที่สุดเตรียมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้แฟนๆได้เกาะติดขอบสนามกันค่ะสำหรับการแข่งขันศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกโมโตจีพีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสนามที่18โดยงานแถลงข่าวยังได้มีการเปิดตัวสปอนเซอร์ใหม่บริษัท PGT Energy จำกัดมหาชนภายในงานแถลงข่าวยังได้รับเกียรติจากนายพลภูมิวิวัฒน์ภูมิประเทศผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการแถลงข่าวค่ะพร้อมด้วยผู้แทนผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแดนดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยังเปิดเผยด้วยว่าการจัดการแข่งขันโมโตจีพีในประเทศไทยกระแสค่อนข้างแรงค่ะบัตรจำหน่ายเร็วขึ้นกว่าทุกปีและในปีนี้มีนักแข่งสายเลือดไทยก้องสมเกียรติจันทาในรุ่นโมโต2และก้องทัชกรบัวศรีในรุ่นโมโต3ทำการลงแข่งขันตลอดฤดูกาลค่ะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำหรับการจำหน่ายบัตรในประเทศไทยถือว่าราคาค่อนข้างถูกและคุ้มค่าที่สุดค่ะสนามเดียวในโลกที่จัดเต็มความบันเทิงทั้งในและนอกสนามค่ะโดยสามารถหาซื้อบัตร PT Grand Prix of Thailand 2024ได้แบบสบายกระเป๋ากันเลยล่ะค่ะพร้อมด้วยส่วนลดมากมายนอกจากนี้ยังได้ลุ้นรับรางวัลใหญ่โดยคุณผู้ชมสามารถหาซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์ออทิเกตร้าน 7-Eleven ทุกสาขาหรือสั่งซื้อผ่าน LINE ได้ที่ออทิเกตโดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Fanpage ช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์การแข่งขันจะชิงชัยที่สนามช้าง International Circuit ในระหว่างวันที่15-27ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสด200ประเทศทั่วโลกค่ะครับก็ในนามของรัฐบาลไทยนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ต้องขอบคุณนะครับทางPTG นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า PT นะครับที่เข้ามาเป็นเมนสปอนเซอร์ในครั้งนี้นะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าด้วยศักยภาพของบริษัทนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันในเครือต่างๆเนี่ยก็จะทำให้การแข่งขัน MotoGP ปีนี้เนี่ยมีความคึกคักมีสีสันนะครับแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนะครับก็เชื่อมั่นนะครับด้วยความพร้อมต่างๆโดยเมนสปอนเซอร์ที่เป็น PTG นะครับก็การจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็จะสร้างความประทับใจไม่แพ้ครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนครับสำหรับทาง PT เองก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับโดยท่านผู้ว่านะครับและก็ทางด้านของพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับที่ได้เข้ามาร่วมกันสนับสนุนนะครับPT IGP นะครับในครั้งนี้ซึ่งเรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกีฬาสปอร์ตในครั้งนี้นะครับจะเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยด้วยกันเองที่ชอบความเร็วนะครับแล้วก็ชาวต่างประเทศซึ่งจะช่วยให้ทางเศรษฐกิจของทางบ้านเรานะครับมีความเขาเรียกว่าคึกคืนมากยิ่งขึ้นนะครับในตอนนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในแง่ของทางด้านของ PT เราเองเนี่ยเนื่องจากเป็นเมนสปอนเซอร์เราก็จะได้นำสิ่งดีๆมาส่งมอบให้กับทางด้านของสมาชิกชาว PT นะครับโดยสมาชิกที่เป็นถือบัตร PT แม็กการ์ดพลัสสีแดงนะครับโชว์เพียงแค่โชว์บัตรก็จะได้ทรัพย์ส่วนลดทางด้านของบัตรเข้าชมนะครับมีส่วนลด 25% สำหรับบัตรอื่นๆก็จะมีส่วนลด 20% นะครับเราหวังอย่างยิ่งว่าชาวไทยทุกคนนะครับจะได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมนะครับในการสนับสนุนการแข่งขันนะครับ PT MotoGP ในครั้งนี้นะครับระหว่างวันที่25ถึง27ที่จังหวัดบุรีรัมย์สนามช้างนะครับ International Circuit ครับ